กินยาคุมกับใส่ถุงยางอันไหนมีโอกาสท้องกว่ากันคะน้องๆครับเวลาเราพูดถึงประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดใช้คำนั้นแล้วกันนะนะเวลาเราพูดถึงประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับไม่ว่าถุงยางอนามัยและยาเม็ดคุมกำเนิดนั้นเวลาใช้งานมีโอกาสผิดพลาดไหมมีไหมครับอันไหนมากกว่ากันกินยาหรือถุงยางกินยาทำไมเพราะลืมกินครับน้องๆจะต้องระวังสักนิดหนึ่งในการกินยาเม็ดคุมกำเนิดเนื่องจากยาเม็ดคุมกำเนิดในปัจจุบันเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดที่เขาใส่ปริมาณฮอร์โมนลงมาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะทำให้พวกเราหุ่นสวยไม่เป็นสิวแล้วก็เวลามีประจำเดือนไม่ปวดท้องแต่เวลาแต่ละเม็ดเมื่อมีปริมาณยาพอดีถ้าเราลืมไปมันจะขาดไหมขาดปั๊บจะท้องไหมอ๋อนั่นก็คือจุดด้อยของยาคุมกำเนิดแต่ถ้าเรากินยาเม็ดคุมกำเนิดอย่างถูกต้องตามหลักเขาแล้วนะปัจจัยเสี่ยงที่จะท้องน้อยที่สุดครับยาเม็ดคุมกำเนิดประสิทธิภาพนั้นสูงสุดแต่ประสิทธิผลคือผลงานที่ใช้แล้วมันอาจจะไม่สูงมากแต่ถุงยางอนามัยมีข้อดียังไงที่มีดีกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดถุงยางอนามัยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้มากกว่าจริงไหมครับเพราะฉะนั้นในวัยหนุ่มสาวนั้นเดี๋ยวนี้เราคงไม่คุยกันแล้วว่าการมีความสัมพันธ์ก่อนสมรสเป็นอะไรเขาเลิกคุยกันแล้วก็สรุปว่าพวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะมีความสัมพันธ์กันจริงไหมครับนะแต่เราแน่ใจได้ไงว่าคนที่เรามีอยู่เขาไม่มีโรคอยู่เพราะฉะนั้นในใจต้องนั่งนึกก่อนเลยว่าเราไม่ควรระแวงกันในทุกๆเรื่องความรักจะไม่ดีจริงไหมแต่การป้องกันตัวเองสำคัญไหมครับนะครับเวลาจะมีเพศสัมพันธ์ให้ฝ่ายชายสวมถุงยางอนามัยดีที่สุดจนกว่าจะแต่งงานกันแล้วไปตรวจก่อนสมรสแล้วว่าไม่มีโรคครับนะก็สรุปว่าในวัยรุ่นผมนำใช้ถุงยางนะจ๊ะแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยกินยาคุมมาด้วยใส่ถุงยางมาด้วยเลยโอเคดีไหมโอเค